่ะวันนี้เราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันตรงที่แยกธนาคารชาร์เตอร์ค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราสองคนนะคะฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาคารธนาคารชาร์เตอร์แล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่ค่ะค่ะซึ่งทั้งสองอาคารนี้ค่ะน้องพลอยถูกสร้างเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะและมีประวัติทั้งสองอาคารเลยละค่ะซึ่งอาคารฝั่งนี้นะคะก็เป็นอาคารธนาคารแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภูมิภาคเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450ค่ะโดยดำริของพระยารัศดานุปดิษฐ์มหิศรภักดีในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์พรรณกนิทัศน์ซึ่งก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของชาวภูเก็ตหรือว่าชาวพรรณกนั่นเองค่ะส่วนอาคารที่มีนาฬิกาอยู่ด้านบนค่ะในอดีตก็เคยเป็นสถานีตำรวจมาก่อนค่ะหลังคาด้านบนของหอนาฬิกาก็มีรูปทรงคล้ายกับหมวกตำรวจค่ะตอนนี้เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวค่ะเข้าไปชมนิทรรศการภูเก็ตนคราที่เล่าเรื่องราวของการกำเนิดของนครภูเก็ตค่ะน้องพลอยค่ะทำให้ตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดนึงเลยค่ะพี่นุ่นที่ต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปเพื่อที่จะเก็บภาพความสวยงามแล้วก็สถาปัตยกรรมที่มีมนต์ขลังประวัติศาสตร์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยค่ะ